รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เริ่มทึ่งวันนี้ไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตสูตรแปลกน้ำซุปช็อกโกแลตสุดจะเข้มข้นกาแฟขี้ควายรสชาติใหม่ขายกิโลละเป็นหมื่นเคยชิมไหมจระเข้หันจระเข้สดๆเสียบไม้ย่างหน้าตาดีรสชาติโดนอาหารคาวและของหวานละลานตาไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้ทำจากวุ้นกะทิดูสิใครจะเชื่อว่ามันคือวุ้นน่ะโอ้โหเหมือนน้องไก่จริงคออาหารป่าต้องไม่พลาดร้านเจ๊สานานาเมนูอสรพิษอันนี้เป็นสเต็กค่ะสเต็กงูเห่าไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งสเปเชียลวันนี้รับรองต้องถูกใจสายนักกินแน่นอนเพราะว่าเราได้รวบรวมร้านเด็ดๆแต่ละร้านที่มีเมนูสุดจะว้าวครับทั้งแปลกทั้งอร่อยชมไทยทึ่งวันนี้รับรองคุณผู้ชมต้องมีท้องร้องกันบ้างล่ะครับเมนูจะเด็ดสุดว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยครับไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวมาประเดิมกันด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวบายจุ่มดาดอยู่ในย่านบางแสนจังหวัดชลบุรีครับสูตรเด็ดของร้านนี้ก็อยู่ที่น้ำซุปครับซึ่งน้ำซุปของเขานี้ไม่ใช่น้ำซุปกระดูกหมูกระดูกไก่เหมือนร้านทั่วไปนะครับแต่น้ำซุปร้านนี้ทำมาจากช็อกโกแลตครับแม่ไปครับดูสีสันหน้าตาสุดจะเข้มข้นรสชาติของก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตจะเด็ดแค่ไหนคุณนิกกี้จะพาเราไปชิมเมนูสุดว้าวนี้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไทยทึ่งวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งถึงจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่ามาเมืองชนนะครับต้องกินข้าวหลามหนองมนครับตอนนี้ครับผมซื้อข้าวหลามมา3กระบอกครับหิวก็หิวครับไม่รู้จะแกะยังไงครับเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ยข้าวผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้ยหิวพี่นิกกี้พี่นิกกี้อะไรเที่ยงแบบนี้ต้องกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรอิ่มแน่นอนพี่นิกกี้เพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตบ้าแล้วพี่หูฝาดปะเนี่ยหอมละงงจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับช็อกโกแลตกับก๋วยเตี๋ยวนี่มันเข้ากันได้ยังไงแต่ว่าเชฟยังไม่กล้าคิดแต่ร้านนี้กินเส้นเล่นเตี๋ยวบายจุ่มดาดครับตั้งอยู่ที่บางแสนจังหวัดชลบุรีเจ้าของไอเดียนี่ไม่ใช่เชฟที่ไหนหรอกครับแต่เป็นสาวน้อยคนสวยที่กล้าฉีกกฎก๋วยเตี๋ยวให้เฟี้ยวได้แบบนี้โดยใช้ดาร์กช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆเนี่ยครับที่ทำขนมนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำซุปใส่เครื่องปรุงต่างๆซอสน้ำปลาน้ำตาลจนได้ซุปช็อกโกแลตที่เข้มข้นหอมมันอร่อยวันนี้มาแล้วถ้าไม่ได้ชิมผมคงไม่เชื่อว่ามันจะอร่อยเข้ากันจริงๆคือแบบมองอย่างเงี้ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำซุปเนี่ยสีเป็นนมช็อกโกแลตเลยใช่ค่ะเหมือนแบบโกโก้เลยใช่ค่ะชิมแล้วนะได้ถ้าปิดตาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นช็อกโกแลตแหละใช่ไหมใช่มันจะมีแค่กลิ่นจะกลิ่นขึ้นมันจะขมๆ ของดาร์กช็อกโกแลตนี่เลยถ้าเกิดไม่บอกเราจะคิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใช่นะตัวนี้ราคา40บาทค่ะโอ้แต่ว่าเอาความจริงนะอันนี้ถ้าเกิดไม่ได้ขี้โมงถ้วยใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะนะแต่อันนี้สำหรับมาคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นว่ามีซิกเนเจอร์ของร้านด้วยเหรอใช่ค่ะที่เขาบอกว่าใครมาถ้ามาเยอะเนี่ยก็ต้องสั่งใช่ค่ะใช่ไหมครับน้องครับมันคืออะไรครับน้องแมนเป็นภูเขาไฟจุ่มดาดซอสช็อกโกแลตค่ะแทนเดนมาแล้วครับยิ่งใหญ่เต็มโต๊ะกับเมนูที่มีชื่อว่าภูเขาไฟจุ่มดาดช็อกโกแลตค่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยครับน้องแนนครับแนะนำหน่อยครับมีอะไรบ้างครับน้องครับตรงนี้ตอนนี้จะมีเส้นนะคะชุดเส้นอันนี้จะเป็นชุดผักแล้วก็จะมีชุดหมูชุดตับแล้วก็ชุดลูกชิ้นค่ะครับผมแต่ว่าอันนี้พิเศษเลยก็คือจะมีน้ำราดช็อกโกแลตค่ะน้ำราดช็อกโกแลตนะครับขอชิมนะนี่ช็อกโกแลตเลยใช่ค่ะอันนี้แหละครับคืออะไรครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกช็อกโกแลตอะค่ะจะเป็นสูตรของทางร้านเองนี่น้ำพริกช็อกโกแลตนี่เป็นสูตรของทางร้านเฮ้ยอร่อยเลยเนี่ยเป็นน้ำพริกเผาแต่ว่าไม่เผ็ดมากใช่ค่ะมีกลิ่นของช็อกโกแลตแล้วก็มีความขมใช่อันนี้เด็ดเลย
ค่ะอันนี้อร่อยก็คือจะเริ่มจากใส่น้ำสดโอเคครึ่งช้อนพอปึ๊บชีนะครับโอเคเอาช็อกโกแลตนะครับใส่ลงไปในน้ำซุปนะครับนี่เยอะไปเลยนี่เราเน้นช็อกโกแลตอยู่แล้วโอเคคนเสร็จแล้วปั๊บต่อไปครับก็เริ่มทานได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะขอชิมน้ำซุปก่อนนะครับต้องแน่นครับโอ้กินหอมมากเลยนะหอมแบบหอมช็อกโกแลตโชยมาเลยตอนนี้นะโอ้แล้วพี่สายเลือดเข้มข้นอร่อยมันกินแบบโกโก้ร้อนเลยอะแต่อร่อยนะนี่โอเคลองก่อนนะครับลาดมาเลยน้องแนนเอาอีกเอาอีกลาดอีกโอเคอร่อยจริงๆรสไม่เหมาะน้ำซุปครับรสชาติแบบกลมกล่อมเลยใช่ค่ะแต่ว่าที่พิเศษก็คือมีความหอมของช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ค่ะเนาะหอมมากๆใช่ไหมครับค่ะแล้วคนที่ไม่กินเผ็ดก็สามารถกินได้ทานได้ค่ะแล้วถ้าเกิดคนอยากกินเผ็ดก็สามารถเติมพริกได้ได้ที่ได้กินนะคะมันก็จะรู้สึกแปลกๆอะค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วพอมากินเนี่ยมันก็จะมีความขมของช็อกโกแลตนิดนึงแต่มันพอมันกินกินด้วยกันแล้วค่ะมันก็เข้ากันดีมันไม่ขมแบบขมแบบมากค่ะมันก็จะมีความหวานนิดๆแบบเด็กน่าจะชอบอะค่ะใครชอบช็อกโกแลตลองมากินนะผมว่าอร่อยเข้ากับก๋วยเตี๋ยวได้อย่างไม่น่าเชื่ออยู่ตรงไหนครับอันนี้อยู่ตรงซอยตรงข้ามโรงพยาบาลมอบูนะคะเราคอยบริการอยู่แบบนี้ทุกวันไหมจ๊ะทุกวันค่ะโอเคมาต่อกันที่ขนมลูกชุบครับขนมไทยที่หลายๆคนชอบแต่จะยิ่งชอบขึ้นไปอีกครับถ้าได้ชิมลูกชุบของนายกชาสาขาขอนแก่นเพราะหน้าตาลูกชุบร้านนี้แม่มันสุดจะว้าวจริงๆคือทำเหมือนอาหารคาวสวยสดงดงามซะแทบจะอยากเอาไปตั้งโชว์ซะมากกว่าไม่น่าเชื่อครับว่านี่คือลูกชุบแต่เรื่องของรสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหนให้คุณแชมป์เขาพาเราไปชิมกันเลยครับไททึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวลูกชุบเหรอใช่ครับทำไมมันเหมือนปลาทูขนาดนี้ฮะทุกอย่างที่เห็นในนี้เป็นลูกชุบหมดเลยครับเป็นลูกชุบเหรอใช่ครับโอ้ยนี่อันนี้อะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ครับข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วก็มีไข่มดแดงสเต็กนี่ก็เหมือนน้ำซอสฮะน้ำซอสที่เอาไว้ราดสเต็กเนี่ยยังเหมือนเลยฮะลูกชิ้นปิ้งหมูสเต๊ะหมูปิ้งนะครับแล้วก็มีขนมปังน้ำจิ้มยังเหมือนเลยอ่ะน้ำจิ้มหมูเต๊ะคือทำไมไปได้ไอเดียมาจากไหนถึงแบบอยู่ดีๆมาทำก็คือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคุณแม่เนี่ยทำขนมไทยเราเติบโตมากับของพวกนี้แต่คราวนี้มันยุคสมัยนี้และจะให้เราทำทุกอย่างเหมือนคุณแม่ทำมันก็ไม่ได้เราจึงคิดว่าหยิบอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาแล้วมาพัฒนาให้มันดีๆเราก็ต่อยอดมาเป็นน้ำพริกปลาทูเริ่มแรกเลยทำไมต้องเป็นน้ำพริกปลาทูมีคนมาอยู่ดีๆเขาก็บอกเขาอยากได้ชุดน้ำพริกปลาทูเราก็ลองทำดูเซตไหนบนโต๊ะนี้ที่ยากที่สุดตัวทุเรียนนะครับตัวทุเรียนก็น่าจะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีแต่ตัวทุเรียนอย่างเดียวเราจะมีเปลือกทุกอย่างนี่คือลูกชุบที่เห็นนี่คือลูกชุบหมดเลยครับผมก็ต้องมาค่อยๆทำน้ำทีละอันแล้วก็ลงสีร้านลูกชุบนายกชาเกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้อง3คนโดยมีนายกชาพี่ใหญ่ที่ลาออกจากงานประจำหันมาปั้นลูกชุบเปิดร้านขายพร้อมทั้งเปิดคลาสสอนปั้นอีกด้วยร้านนี้เขาเน้นความเหมือนจริงทุกอย่างเขาทำตามออเดอร์ลูกค้าครับใครอยากจะให้ปั้นอะไรก็เอาแบบมาได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานสีสันสดใสน่าทานจริงๆแม่สาบานครับว่านี่คือลูกชุบพี่ขายกันยังไงราคาปลาทูเข่งหนึ่งได้เข่งไปด้วยนะครับก็จะ60บาทอย่างหมูปิ้งเนี่ยครับก็จะจัดทั้งข้าวเหนียวทั้งหมูปิ้งเลยนี่ก็60บาทเหมือนกัน60บาทก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้อย่างนี้ก็จะประมาณ120บาท
120ใช่ครับน้ำพริกปลาทูนี่ก็เหมือนกันนี่ก็อย่างนี้ก็120บาทแปลกสุดที่เคยทํามาที่เคยปั้นมาคืออะไรครับสุนัขชิวาว่าระบุมาเลยขอเป็นพันชิวาว่าชิวาว่าใช่มันเป็นความสุขนะครับเวลาคนมาซื้อขนมของเราแล้วบอกว่าสวยเหมือนครับบางคนพูดเลยว่าโอ้ไม่กล้าซื้อเพราะว่าเหมือนจนไม่กล้ากินข้อดีอีกอย่างนึงของลูกชุบก็คือบางอย่างเนี่ยเราฝึกให้เด็กเนี่ยได้กินในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะไม่กินอ๋อเหมือนผักใช่เช่นผักต่างๆเนี่ยครับของจริงไม่กินแต่พอเขาเห็นใช่เขาก็เลยอาจจะลองดูแล้วเขาก็กินพอเขากินเนี่ยมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกดีๆกับผักมันเก็บได้นานไหมครับลูกชุบของเราจะอยู่ได้ประมาณ3ถึง5วันในตู้เย็นเห็นหน้าตาสวยๆเหมือนจริงแบบนี้ร้านนี้เขาปั้นเองกับมือทุกชิ้นนะครับปั้นเสร็จก็ถึงขั้นตอนลงสีสำคัญที่สุดเพราะต้องออกมาให้มีเฉดเหมือนจริงซึ่งกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นหลายขั้นตอนมากๆอ่ะมาดูกันครับว่าปลาทูในแชมป์จะหน้างอหรือจะคอหักไหมครับเนี่ยนี่ปลาครับผมแต่นี้มันมี2เขาเรียกว่าปลาทูครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะปั้นนั่นก็คือลูกชิ้นนะครับผมคิดว่าลูกชิ้นเนี่ยมันน่าจะง่ายคุณแชมป์คิดผิดแล้วล่ะครับแหมลูกชิ้นลูกกลมๆดูแล้วเหมือนจะปั้นง่ายครับแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดดูดีเทลใกล้ๆสิครับแหมการลงสีให้มีรอยไหม้จากการย่างการราดน้ำจิ้มให้ดูชุ่มฉ่ำเหมือนจริงหลายขั้นตอนมากๆสมแล้วล่ะครับที่เป็นลูกชุบยุคใหม่ 4.0 จริงๆครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกชุบเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่น่าทึ่งได้ด้วยการนะครับครีเอทแล้วก็สร้างสรรค์นะครับของเจ้าของนะครับที่ทำลูกชุบอันนี้ขึ้นมานะครับเรื่องทึ่งเนี่ยมันเกิดได้เพราะความสร้างสรรค์นั่นเองนะครับใครที่มาขอนแก่นนะครับก็ฝากร้านนายคชาซื้อกินก็ถูกปากซื้อฝากก็ถูกใจครับโอ้ยตอนนี้เริ่มหิวแล้วมาจัดเลยดีกว่านี่ผมทำเองด้วยช่วงหน้ากาแฟขี้ควายรสชาติใหม่ขายกิโลละเป็นหมื่นเคยชิมไหมจระเข้หันจระเข้สดๆเสียบไม้ย่างหน้าตาดีรสชาติโดนไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวในช่วงนี้คุณเลโอจะพาไปจิบกาแฟถึงที่จังหวัดเชียงรายเชียวนะครับนี่ครับที่เราต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเมล็ดกาแฟของไร่นี้ครับมีชื่อเสียงว่าหอมอร่อยและก็น่าจะเป็นกาแฟที่แปลกที่สุดเจ้าหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นกาแฟขี้ควายครับซึ่งราคานี้ไม่ธรรมดาครับขายกิโลละเป็นหมื่นส่วนรสชาติจะเด็ดขนาดไหนกรรมวิธีของเขาทำกันยังไงไปทึ่งกับเมนูสุดว้าวกาแฟขี้ควายกันเลยครับไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวกาแฟจากอีของพวกเรานี่แหละดีที่สุดของช้างที่ว่าเข้มข้นของชมดที่ว่าแพงๆยังหอมอร่อยไม่เท่ากาแฟอีควายจากที่นี่เลยนะจะบอกให้ตายแล้วก็ตายแหมถ้าคุณผู้ชมกำลังรับประทานอาหารอยู่ผมขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับแหมต้องโทษนายเลวคนเดียวที่พามาดูควายขี้ครับแหมก็เพราะว่าเราต้องการเมล็ดกาแฟจากขี้ของควายครับเป็นกาแฟรสชาติใหม่ล่าสุดในปัตตภีมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นกับกาแฟขี้ควายโดยฝีมือของอาจารย์สุรสิทธิ์ท่านนี้ครับที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของขี้ควายให้กลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้นี่คือควายนะครับสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยที่เราเคยใช้กันอยู่แต่วันนี้ก็คือเกิดการคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบนำควายมากินกาแฟเป็นกาแฟขี้ควายกินได้จริงๆใช่ไหมอาจารย์ครับกินได้ครับถ้าใหญ่คือกินไปเก็บขี้ควายกับผมก่อนผมใช่ครับไปเก็บขี้ควายเหรอฮะหนึ่งเดียวครับจะให้เข้าถึงกระบวนการสัมผัสถึงกลิ่นถึงรสชาติมันต้องไปเก็บขี้ควายสดๆในคอกถึงจะเชื่อว่าควายมันอึแล้วก็มีเมล็ดกาแฟออกมาให้เราได้ทานกันโอ้ยก็นี่ฮะคุณผู้ชมฮะออกมาจริงๆเลยเปียกๆแบบนี้แล้วอย่างนี้มีเมล็ดกาแฟอยู่ไหมฮะก็มีอยู่ครับมันเปียกครับเอาไปตากแห้งเอาไปตากแห้งถึงจะเก็บเมล็ดกาแฟออกมาได้พอแห้งเสร็จถึงแยกเม็ดกาแฟออกและนี่คือกาแฟขี้ควายครับกาแฟขี้ควายอันนี้คือก่อนที่เขาจะกินใช่ครับก็คือเมล็ดกาแฟเชอร์รี่เรานำกาแฟมาหมักกับน้ำตาลแล้วก็มาให้ควายกิน
นี่นะฮะนี่คือเมล็ดกาแฟก่อนจะลงเข้าไปสู่ท้องควายใช่ครับเป็นเม็ดกาแฟอาราบิก้านะครับจากดอยช้างเป็นกาแฟสดแล้วเรานำมาบ่มกับน้ำตาลตัวนี้ควายเขาต้องกินเยอะไหมก็แล้วแต่ครับตัวหนึ่งก็ประมาณสักกิโลหนึ่งหอมจะเป็นหอมน้ำตาลอันนี้จะได้กลิ่นน้ำตาลนะฮะหวานๆหน่อยครับนะครับอันนี้คือก่อนกินก่อนกินแล้วสภาพหลังจากหลังกินเป็นไงครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกจุดหนึ่งครับที่เราตากแห้งไว้เมล็ดกาแฟที่บ่มน้ำตาลครับเหมือนเป็นขนมของหวานให้บรรดาเจ้าทุยครับในทุกเช้าอาจารย์สุรสิทธิ์จะเสิร์ฟใส่กระบะไว้ให้แล้วก็ปล่อยให้มันกินเองตามธรรมชาติจากนั้นช่วงสายๆก็จะปล่อยออกจากคอกให้ได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยหาอาหารกินเองเล่นน้ำอย่างมีความสุขถ้าควายสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีเมล็ดกาแฟที่อยู่ในขี้ของเขาก็จะยิ่งมีคุณภาพโดยกากของเมล็ดกาแฟนี่จะถูกย่อยสลายออกมาเป็นของเหลวปนส่วนเมล็ดกาแฟนี่ก็จะออกมาเป็นเม็ดๆจากนั้นก็เก็บขี้ควายไปตากแห้งเพื่อคัดแยกเอาแต่เมล็ดกาแฟต่อไปเป็นยังไงล่ะครับกว่าจะได้กินกาแฟขี้ควายสักแก้วมันหลายขั้นตอนจริงๆครับนี่ก็คือขี้ควายที่แห้งแล้วนะครับจะไม่มีกลิ่นโอ้ดูไม่ออกเลยนะคือดูเหมือนเป็นดินธรรมดาเลยเห็นไหมครับและเนี่ยแหละครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือเมล็ดกาแฟขี้ควายครับผมเห็นตอนที่ควายเขากินเนี่ยก่อนหน้านี้รูปร่างเมล็ดกาแฟไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยครับไม่ใช่ครับตรงนั้นเป็นผลไม้ครับตอนที่ควายกินแล้วควายมีหน้าที่แกะเปลือกผลไม้ออกก็จะเหลือเมล็ดกะลาจะแข็งมากแต่เนี่ยจะไม่มีกลิ่นดมไม่มีกลิ่นเลยคุณชมคือไม่หลงเหลือกลิ่นของขี้ควายอยู่เลยใช่ครับพอแห้งปุ๊บมันก็ระเหยเอาไปหมดเหลือแต่หญ้าหลังจากเราเก็บเมล็ดกาแฟมาจากกองขี้ควายแล้วนะครับต่อไปนี่ก็ต้องมาคั่วกันใช่ครับผมนี่ใช้วิธีการคั่วแบบดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยครับโอ้ยหอมมากหอมมากหลังจากเราคั่วกาแฟกันไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลามาชงกาแฟกันแล้วชงกาแฟขี้ควายเขาเรียกการชงแบบไซฟอนครับหลักการก็คือใช้ความร้อนดันขึ้นครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาน้ำจะดันขึ้นมาข้างบนแล้วเราจะเคี่ยวกาแฟแล้วก็พอปิดไฟปุ๊บความร้อนมันลดลงมันก็จะกลับคืนสู่ที่เดิมโอ้เอาล่ะทำเสร็จแล้วตอนนี้ได้เวลามาชิมแล้วล่ะครับกาแฟขี้ควายครั้งแรกในชีวิตต้องกินแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลด้วยไม่ใส่ครับหอมมากครับคือเป็นรสชาติกาแฟที่เข้มข้นหอมแล้วก็มีความหวานนิดๆมันจะหวานตามมาหวานตามตอนท้ายนะครับครับอร่อยมากครับระหว่างกาแฟขี้ควายกาแฟขี้ชะมดหรือว่ากาแฟขี้ช้างรสชาติแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ครับทุกอย่างจะมีความแตกต่างเพราะว่าเนื่องจากเอนไซม์ในกระเพาะของสัตว์แต่ละตัวไม่เหมือนกันครับเนื้อควายมันจะมีรสชาติหวานนะครับกาแฟที่ออกมาก็จึงจะมีรสชาติหวานตามมาแล้วงี้กาแฟขี้ควายราคาแพงไหมครับอาจารย์ก็ผมตั้งอยู่ที่ราคากิโลละ10,000บาทกิโลละ10,000บาทราคาก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยกาแฟขี้ควายขายกิโลกรัมละ10,000บาทถ้าเป็นแก้วขนาดที่นายเลโอชิมนี่ก็ประมาณ150บาทแต่รับรองครับว่าคุ้มครับเพราะว่ากว่าจะได้ทานนี่มันยากครับและไม่ใช่จะหาทานได้ง่ายๆทั้งประเทศไทยนี่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหรอครับใครที่อยากจะมาลองจิบกาแฟขี้ควายแบบเลโอก็ต้องมาที่เชียงรายนี่แหละครับนะฮะถือว่าอย่างที่บอกไปครับที่อื่นไม่มีแน่นอนต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรสิทธิ์มากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาชิมกาแฟขี้ควายนะครับขอบคุณครับไปต่อกันที่ทวีชัยฟาร์มจังหวัดราชบุรีครับเชิงร้านนี้ครับมีทีเด็ดที่เรื่องเมนูหันแต่ไม่ใช่หมูหันวัวหันแม่อันนั้นมันธรรมดาครับร้านนี้ที่ต้องมาชิมเพราะว่าเขาเป็นจระเข้หันโอ้โหย่างกันสดๆแบบนี้เลยครับหันกันสดๆใหม่ๆจะซื้อแบบเสียบไม้หรือแบบยกไปทั้งตัวเขาก็ขายครับซึ่งจระเข้หันร้านนี้คุณแชมป์เขาการันตียกให้เป็นเมนูสุดว้าวจริงๆไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวตอนนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาที่ทวีชัยฟาร์มราชบุรีนะครับคิดว่าผมจะพามาปั้นโอ่งเหรอเปล่าเขาวี
จระเข้หางคุณสิทธิชัยเพ็ญชาตินะครับเจ้าของทวีชัยฟาร์มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับทำธุรกิจเพาะเลี้ยงจระเข้มากว่า15ปีปัจจุบันนี้มีจระเข้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มรวมกว่า200ตัวตอนนี้ครับคือเบื้องหลังความอร่อยเนื้อจระเข้เสียบไม้ปิ้งใช่ครับนี่นี่เองวิธีการหมักนะครับเขาก็จะหมักไปแบบเหมือนหมักเนื้อหมูใช่ไหมใช่ครับในไหนมาทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยพี่ๆเขานะครับลองเสียบดูว่าเนื้อจระเข้เนี่ยมันจะเสียบยากเหมือนเนื้อหมูหรือเปล่าเนื้อมันแน่นมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเสียบเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเนื้อไขมันของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมั้งใช่ไม่มีเลยอ่ะแล้วอย่างวันๆนึงอย่างเงี้ยครับเราต้องทำกี่ไม้อ่ะประมาณกี่ไม้วันนึงก็เป็นพันครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเนื้อจระเข้เสียบไม้ย่างแต่นี่มันยังไม่ถึงพอเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งที่มันถึงกว่านั้นนั่นก็คือจระเข้หันนี่เลยครับโอ้โหพี่สิทธิ์ครับตอนนี้พี่ๆเขากำลังทำอะไรอยู่ฮะฉีดความอร่อยเข้าในร่างกายจระเข้ครับมันคืออะไรครับที่เห็นในสลิงก็เป็นเครื่องยาจีนเพื่ออะไรผสมกันเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขานุ่มอร่อยก็หมักประมาณค้างคืนค้างคืนคืนหนึ่งเนื้อจระเข้ที่นำมาแปรรูปก็จะใช้จระเข้อายุประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเป็นช่วงที่ให้เนื้อนุ่มที่สุดแต่แม่เห็นตอนย่างแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ตัดหัวจระเข้ออกนั่นก็เพราะว่าเป็นการรับประกันว่าที่ย่างอยู่นั่นมันคือจระเข้จริงๆนะครับตัวที่อยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ตัวนี้7โล 2,100 เพราะโลละ300 2,100 ครับโลละ300บาทพร้อมน้ำจิ้มพร้อมทานได้เลยครับถามจริงพี่น่ากำไรบ้างไหมเนี่ยกำไรมันน้อยมาก เราใส่ของส้นเยอะแบบคนเงินน้อยก็ทานได้อ่ะพี่สิทธิ์ได้ไอเดียมาจากไหนครับก็คิดเพราะจระเข้เนี่ยมันจะอร่อยมากในการปิ้งย่างแล้วมันจะหอมเงี้ยก็ลองแรกแล้วก็ลองย่างกับมาเสียบไม้ย่างเราลองแบบทั้งตัวดูไม่ให้มันแบบมองแล้วมันหน้าเกรงขามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูพิเศษเลยมันดูดันแล้วมันแปลกดีอ่ะถึงคนไม่กินขับรถผ่านต้องเบรกกลับมาดูทำมากี่ปีแล้วครับจระเข้นี่ทำมา15ปีแล้วครับหมายถึงฟาร์มจระเข้ทำมา15ปีแล้วที่เอามาปิ้งย่างแล้วก็เอามาหั่นนี่กี่ปีครับประมาณเดือนนึงครับฮะเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเลยครับแล้วเป็นยังไงครับกระแสตอบรับดีไหมฮะโอ้โหทำไม่ทันครับทำไม่ทันเลยครับว่าจะได้ทานจระเข้หันนี่ต้องอดทนรอหน่อยครับเพราะมันจะสุกยากกว่าเนื้อชนิดอื่นๆต้องใช้เวลาย่างอย่างน้อยนานถึง3ชั่วโมงขึ้นไปครับพลิกไปพลิกมาจนเนื้อนี่เหลืองกลิ่นหอมน่ารับประทานซึ่งโดยเฉพาะชาวจีนครับแม่ก็จะมีความเชื่อว่าการได้ทานเนื้อจระเข้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่แม่ผมว่าบางคนที่ไม่เคยทานก็อาจจะต้องมีทำใจสักหน่อยครับนั่นก็เพราะการย่างสดๆให้เห็นกันแบบนี้แหละครับนี่คือป้องตันฮะและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มากินเนื้อจระเข้มาโอ้ยอดสุดยอดฮะครับผมอันนี้เป็นเนื้อส่วนซี่โครงนะครับเขาเรียกว่าเป็นซี่โครงอ่อนผมชอบอันนี้ชอบไหมคือชอบหนักเลยอ่ะคือแบบโอ้โหรักอันนี้เลยอ่ะมันได้มันแบบมันกัดไปแล้วมันมีแบบไขมันแบบคอลลาเจนแล้วมันแบบโอ้โหมันหอมอ่ะแปลกมากเลยครับเกินน้ำไม่เคยกินเลยจะได้กินเนื้อจระเข้อร่อยเลยครับไม่พอกินเข้าไปไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อจระเข้ถ้าราคาถูกมากเลยครับเกินคุ้มอ่ะเขาหั่นแบบเป็นตัวตัวกินแล้วจริงๆแล้วแบบเฮ้ยรสชาติมันก็เหมือนไก่อ่ะคิดจะพัฒนาต่อไหมป้าจะทำเมนูอะไรเพิ่มไหมก็เป็นจระเข้ยอจระเข้ยอแล้วก็แหนมแหนมไปเป็นลาบจระเข้อะไรนี่จะมีพริกจุ่มแซบอะไรบางอย่างจะเป็นเนื้อจระเข้นะเราจะทำตรงนี้เลยผมว่าเพราะวัตถุดิบเราจะเป็นสดๆเลยเงี้ยครับก็นี่นะฮะคือความทึ่งนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาถึงราชบุรีนะครับที่ทวีชัยฟาร์มที่นี่ของพี่สิทธิ์
เป็นเนื้อจระเข้หันแล้วก็เนื้อจระเข้ย่างคนไหนที่สนใจก็สามารถมาที่นี่ได้ฝากด้วยกันครับช่วงหน้าไก่ย่างสูตรใหม่ใช้ฉี่มดแดงเป็นส่วนผสมรสชาตินัวอย่าบอกใครอาหารคาวและของหวานละลานตาไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้ทำจากวุ้นกะทิดูสิใครจะเชื่อว่ามันคือวุ้นน่ะโอ้โหเหมือนน้องไก่จริงไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เที่ยงเที่ยงบ่ายแบบนี้เมนูไก่ย่างนี่ผมว่าน่าจะเป็นมื้อกลางวันสุดโปรดของหลายๆคนครับแค่ได้ยินก็น้ำลายซ้อแล้วล่ะครับแม่และถ้าจะหาไก่ย่างที่ปรุงรสด้วยสูตรเด็ดสูตรแปลกสุดจะอร่อยนี่ครับต้องไปที่บ้านวังว่าครับเพราะว่าที่นี่เขามีฉี่มดแดงมาย่างไก่ครับว้าวเป็นสูตรโบราณที่หาทานได้ยากมากว่าแต่รสชาติของไก่ย่างฉี่มดแดงจะอร่อยขนาดไหนคุณแชมป์จะพาเราไปชิมเมนูสุดว้าวนี้กันครับไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวแม่ไม่กินข้าวลูกเนี่ยมีไก่ย่างจริงเหรอแม่จ้ากินได้เลยลูกโอ้โหโอ้โหเต้นมานะครับฟ้อนมาเมื่อกี้หิวๆอยู่พอดีเป็นไงลูกอร่อยไหมแม่รสชาติดีมากอร่อยเลยฮะได้กลิ่นอะไรไหมลูกก็ไม่ได้กลิ่นนะครับแม่มันไปกลิ่นอะไรนะครับก็ขี่มดแดงขี่มดแดงไงลูกไก่ย่างขี่มดแดงนี่ผมกินขี่มดแดงเข้าไปมันไม่เป็นอันตรายมันเป็นยาไก่ย่างฉี่มดแดงครับอาหารขึ้นชื่อของชาวบ้านวังว่าจังหวัดขอนแก่น อาจจะเป็นเมนูธรรมดาของคนที่นี่แต่ผมว่าแม่มันไม่ธรรมดาของคนที่อื่นแน่ๆครับมีที่ไหนให้มดแดงมาฉี่ใส่ไก่แล้วเอามากิน แต่มันเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับมันคือภูมิปัญญาโบราณที่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าฉี่มดแดงนี่แหละครับมันจะทำให้ไก่ย่างนั้นอร่อยขึ้นพี่มนัสสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่มนัสนะฮะพามาดูวัตถุดิบนะครับไก่ที่นี่เนี่ยมันพิเศษยังไงพี่ก็เป็นไก่พื้นบ้านพันผสมเวลาเราไปย่างเนื้อมันจะนุ่มไงมันต้องแบบไซส์ประมาณไหนพี่มันถึงจะแบบก็ไก่ก็ประมาณตัวละ1กิโล1โลครับผมอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ 3-4 เดือน 3-4 เดือนกำลังดีหลังจากที่เราไปดูไก่กันมาแล้วนะครับเราก็ได้วัตถุดิบหลักมาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นไก่พื้นเมืองฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับไก่ย่างฉี่มดแดงฮะมีเกลือมีผงปรุงรสตะไคร้ค่ะ3อย่างแค่นี้เลยใช่ค่ะที่ทำมาผมยังไม่เห็นฉี่มดแดงฮะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะพาไปดูหลังจากนำไก่ที่เลี้ยงไว้ครับมาหมักปรุงรสเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนที่เรารอคอยครับนั่นคือการหมักไก่ด้วยฉี่มดแดงจะมีวิธียังไงนะต้องทำยังไงอ่ะยังไงฮะพี่มนัสก็ต้องเอาไก่นึกต้องไปแย่ใส่กับรังมดแดงรังมดแดงเนี่ยนะใช่ครับเอาไปตรงโต๊ะเงี้ยไปได้เลยพี่มนัสเอาไก่ที่เตรียมไว้แย่เข้าไปที่รังของมดแดงให้พวกมดมาเกาะที่เนื้อไก่ให้มันเดินไปเดินมากัดไปฉี่ไปครับแม่นายชายพวกเราก็โดนกัดจนร้องก้าก้าก้าสงสัยว่ามันจะนึกว่าเป็นไก่แล้วมั้งเนี่ยคือทำไมต้องใช้วิธีนี้ฮะพี่มนัสฮะแย่เข้าไปเสร็จให้มันกัดก็แล้วก็มันฉี่ใส่ประมาณสัก10-20นาทีครับมันจะได้ความเปรี้ยวไงเนี่ยมันจะได้นุ่มเพิ่มขึ้นนี่เราคุยกันนี่มันเยี่ยวใสแล้วเนี่ยเยี่ยวใสเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าฉี่มดแดงนะครับจริงๆแล้วก็คือสารชนิดหนึ่งที่เจ้ามดแดงปล่อยออกมาเวลาที่มันกัดเอาง่ายๆครับก็เหมือนกับที่มันกัดเราแล้วเรารู้สึกคันๆแสบๆร้อนๆนั่นแหละครับแสดงว่าเราเจอฉี่มดแดงเข้าให้แล้วซึ่งสารชนิดนี้มีชื่อว่าฟอร์มิกแอซิดนะครับหรือกรดมดจะมีกลิ่นฉุนซึ่งความเป็นกรดของมันนั้นจะทำให้เนื้อไก่นี้นุ่มขึ้นออกรสเปรี้ยวนิดๆเวลากืนก็จะรู้สึกแสบร้อนหน่อยๆเหมือนพริกครับก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบทานเผ็ดซึ่งไก่ย่างแบบนี้ไม่ได้หาทานกันง่ายๆเพราะว่า
พี่มนัสเขาจะทำขายเฉพาะงานโอท็อปหรือว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาเท่านั้นนะครับขั้นตอนต่อไปพี่มนัสเราต้องทำยังไงฮะต้องเอาไก่ขึ้นไปย่างเฮ้ยเดี๋ยวคือเอาไปย่างทั้งมดแดงอย่างงี้ฮะใช่เราได้มาแล้วนะครับผมไก่ย่างฉี่มดแดงนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับเมื่อกี้เราย่างไปผ่านไปชั่วโมงครึ่งเราสามารถทานได้ทั้งไก่กับมดแดงได้เลยใช่ไหมครับพี่มนัสใช่โบราณเขาบอกว่ายาบำรุงรักษาโรคพยาธิได้รสชาติมันก็อร่อยดีถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะลองชิมไก่ย่างฉี่มดแดงเอกลักษณ์ของที่นี่ก็สามารถมาได้ที่ชุมชนชาวบ้านวังว่าจังหวัดขอนแก่นแต่ต้องโทรมาสั่งก่อนล่วงหน้านะครับไม่อย่างนั้นอาจจะมาเสียเที่ยวครับและนอกจากนี้ที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชาวบ้านทำเองอีกมากมายก็ขอเชิญมาเที่ยวชมกันได้ถ่ายทำถ่ายใช้คนไทยจะได้ร่ำรวยละครับสายซึ่งเฮ้ยน่าสุดยอดเมนูสุดว้าวต่อไปก็ต้องยกให้กับวุ้นที่สุดจะสร้างสรรค์ของร้านน้ำใจวุ้นกะทิโฮมเมดเพราะว่าทำออกมาได้สวยงามหลากหลายสารพัดรูปครับทั้งส้มตำถาดน้ำพริกปลาทูหรือจะชุดชาบูก็มีนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าทั้งหมดนี้จะทำมาจากวุ้นกะทิไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวแม่กินอะไรดีวันนี้พี่ครับเอาเป็นแกงเขียวหวาน1ครับกระเพาะปลาด้วยครับพี่น้ำพริกกะปิชุดหนึ่งครับพี่ตำถาดอีกหนึ่งครับพี่โอ้โหมาเต็มๆครับโอ้โหสั่งมาเยอะขนาดนี้กินคนเดียวจะหมดหรือเปล่าครับคุณเลโอแต่ที่นายเลโอกล้าสั่งขนาดนี้เพราะว่าอาหารที่ดูน่าทานทุกเมนูมันไม่ใช่อาหารจริงแต่มันคือของหวานที่ทำจากวุ้นกะทิครับจากร้านน้ำใจที่มีความน่าทึ่งในเรื่องของฝีมือการทำวุ้นที่เป็นขนมหวานให้กลายเป็นอาหารหลากหลายเมนูไอเดียน่าทึ่งแบบนี้ต้องให้นายเลโอไปดูเคล็ดลับหลังครัวซะแล้วครับว่าเขาทำกันยังไงน้องไก่เนี่ยคือมันน่าทึ่งมากดูสิใครจะเชื่อว่ามันคือวุ้นอะโอ้โหเหมือนน้องไก่จริงๆคือผมเห็นเนี่ยไอ้สีชมพูสีอะไรต่างๆเนี่ยนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ค่ะอ๋อคือวุ้นต่างๆเนี่ยคือเราจะมีแบบแม่พิมพ์ของอาหารชนิดต่างๆไว้ใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้คือเป็นมะเขือมะเขือค่ะก็เป็นแม่พิมพ์มะเขือไม่เป็นแม่พิมพ์วงกลมแล้วเราก็มาทำตัดแต่งเอาเองให้เป็นมะเขือเอาละฮะแล้วอย่างพวกสีของเลือดหรืออะไรเงี้ยครับคือมันต้องใช้การผสมที่ยากไหมฮะยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะให้เหมือนเลือดแบบมันก็ต้องใช้หลายสีอยู่ค่ะจะสีน้ำตาลทีเดียวเลยก็ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นน้ำตาลที่แบบออกแดงๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือผสมหลายสีอยู่คือเราก็ต้องเอาของจริงมาเทียบไหมหรือว่าดูจากในรูปก็พอได้แล้วใช้ความเคยชินค่ะอย่างเราไปนั่งกินอะไรเงี้ยเราก็จะจำภาพมาแล้วก็เอากลับมาทำที่บ้านแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวุ้นยุค 4.0 ครับมิติใหม่แห่งวุ้นไทยสุดสร้างสรรค์เจ้าของไอเดียก็คือคุณโบวิราวันธนพัฒน์นะครับเจ้าของเพจน้ำใจวุ้นกะทิโฮมเมดที่กล้าฉีกกฎทำวุ้นให้เป็นอาหารหวานแบบไม่ซ้ำใครแถมมีเมนูให้เลือกเพียบเลยแต่ละอย่างนี่น่ากินน่ากินเห็นแล้วนี่ท้องร้องจอกทั้งชาบูหมูกระทะต้มจืดมะระผัดกระเพราไข่ดาวจุ่มแซ่บซาลาเปาไก่ย่างกระเพาะปลาน้ำแดงตำถาดลูกชิ้นปิ้งและก็มีอีกเพียบครับซึ่งทุกเมนูคุณโบแกคิดขึ้นมาได้เรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งมีเมนูอาหารที่มากขึ้นไปทุกทีครับนี่อันนี้กำลังทำกระเพาะปลาอยู่นะครับนี่เลือดนะฮะใส่ไปก็สัก 3-4 ลูกฮะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ค่ะใส่ได้เลยหน่อไม้หน่อไม้ก็โรยเป็นงี้เลยเราอยากจะใส่ยังไงก็คุณผู้ชมคือลักษณะนี้เหมือนการทำอาหารจริงๆเลยคือเราก็หยิบอะไรเงี้ยนะแล้วนั่นคืออะไรฮะอันนี้เป็นวุ้นใสค่ะแล้วก็จะราดเป็นเหมือนน้ำกระเพาะปลาค่ะแล้วก็โรยด้วยผักโรยด้วยผักนี่ก็คือไม่ใช่ผักจริงไม่ใช่ผักค่ะเป็นวุ้นมาจากวุ้นใช่ไหมนี่ดูสินี่คือผักโรยหน้านะครับเราก็ใส่เลยเหมือนทำอาหารจริงนะใช่ปุ๊บแค่นี้กระเพาะปลาของเราก็เสร็จแล้วสวยงามน่าทานแล้วก็เหมือนจริงขนาดไหนคุณผู้ชมเมนูไหนที่แบบว่าคนเนี่ยฮือฮาที่สุดก็จะเป็นเมนูหมูกระทะค่ะหมูกระทะแล้วก็ชาบูส้มตำค่ะ3เมนูนี้จะแบบฮอตมากนอกจากเหมือนแล้วนะครับคือการจัดวางจานเนี่ยมันก็ต้องเหมือนของจริงด้วยการทำวุ้นก็เหมือนงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการบวกกับฝีมือและต้องรู้จักอาหารมากมายหลายอย่าง
พื่อที่จะได้นำสีสันจัดวางให้เหมือนอาหารคาวจริงๆได้มากที่สุดซึ่งขั้นตอนแต่ละอย่างคุณโบนี่สอนนายเลโอแบบไม่มีห่วงวิชาอย่างไก่ย่างที่ดูเหมือนจะง่ายนี่แต่มันยากนะครับกับการที่จะทำให้สีไก่นี่เกรียมเกรียมนิดๆว่าแต่ของนายเลโอนี่น่าจะเป็นไก่ไหม้แต่แล้วล่ะครับวุ้นทุกชิ้นต้องใส่ใจคุณภาพครับต้องเก็บรายละเอียดจากอาหารจริงให้ได้มากที่สุดดูอย่างส้มตำถาดนี่ครับจัดเซตได้สวยงามจริงๆคิดได้ยังไงเอาวุ้นกะทิมาทำเป็นอาหารแบบนี้ครับอันดับแรกคือโบชอบทำอาหารค่ะก็เลยคิดว่าในเมื่อเราชอบทำอาหารแล้วเราน่าจะทำวุ้นอ่ะในรูปแบบอาหารได้ก็เลยลองทำดูตอนแรกเราทำเป็นวุ้นในรูปแบบน้องหมีน้องหมาค่ะคราวนี้เราได้แม่พิมพ์น้องไก่มาครับไก่คันที่เราจะหยอดกะทิสีขาวปุ๊บแล้ววางน่องไก่ปั๊บนี่มันก็จะไม่เหมือนแล้วเราก็เลยแตกลายมาเป็นอาหารดูเมนูแรกเราก็จะทำเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวไก่ครับค่ะก็ในเมื่อไก่มาแล้วก็ต้องมีเส้นแหละเส้นมามันยังขาดสีสันก็เลยทำเป็นไข่ต้มแบบนี้ค่ะวางไปก็เลยค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก40เมนูได้และสำหรับเมนูขายดีจะเป็นเซตต้มตำถาดนะครับราคาถาดละ650บาทนอกจากวุ้นกะทิในรูปแบบอาหารคาวแล้วทางร้านน้ำใจยังมีวุ้นในรูปแบบอื่นๆทั้งวุ้นน้องหมาวุ้นน้องหมีวุ้นรูปผลไม้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ยังคงคิดเมนูอื่นๆต่อไปไม่มีหยุดหรือถ้าลูกค้าจะออเดอร์เป็นพิเศษก็จัดให้ได้ทำวุ้นธรรมดาโลกไม่จำต้องวุ้นไอเดียสร้างสรรค์แปลกแหวกตลาดแบบนี้ล่ะครับถึงจะอยู่ในแวดวงค้าขายเพื่อสู้กับคู่แข่งได้ผมกันแล้วใครมีไอเดียอะไรเด็ดๆก็ไม่ต้องเก็บไว้ครับไม่ต้องรอลงมือทำกันเลยถ้าเจ๋งจริงเราจะตามไปทึ่งกันอย่างแน่นอนโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโบมากๆเลยนะครับที่เปิดบ้านนะครับให้เราดูทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในครัวด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่แหละครับคือเรื่องสุดทึ่งของเราในวันนี้นะครับวุ้นกะทิสุดสร้างสรรค์นะครับเป็นได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยทึ่งจริงๆช่วงหน้าคออาหารป่าต้องไม่พลาดร้านเจ๊สานานาเมนูอสรพิษอันนี้เป็นสเต็กค่ะสเต็กงูเห่าไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรามาปิดท้ายร้านเด็ดเมนูสุดว้าวกันที่ร้านเจสาอยู่แถวรามอินทรากรุงเทพนี่แหละครับร้านเจสาครับมีทีเด็ดเรื่องอาหารป่าโดยเฉพาะเมนูอสรพิษมีงูเห่าเป็นๆสดๆให้ลูกค้าเลือกชอบตัวไหนไซส์ไหนเจสาจับให้ดูกันเห็นๆแม่ดูดิครับดูแกจับนั่นมันงูเห่านะครับเจสาจับอย่างกับแมวซะอย่างนั้นโอ้โหซึ่งเมนูอสรพิษของร้านเจสาจะเด็ดสุดว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยครับไทยทึ่งสเปเชียลรวมร้านเด็ดเมนูสุดว้าวหมูที่ร้านมีเขี้ยวทุกตัวไม่ครับตัดตายค่ะนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเจสาครับแม่ค้าอาหารตามสั่งที่กล้าท้าความตายกับอสรพิษร้ายอย่างงูเห่าและก็งูพิษทุกชนิดบนโลกครับจนได้ฉายาว่าเจสาแม่เบี้ยสาวที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นฟาร์มงูหรือเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นร้านอาหารค่ะขายงูโดยขายงูแล้วก็กับข้าวทั่วไปมีงูนี่คือเป็นเมนูหลักของทางร้านงูมีงูอะไรมั้งครับก็มีงูเห่าอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเห็นบอกว่าไม่ได้มีตัวเดียวด้วยอ๋อมีเยอะค่ะหลายตัวใช่เพราะว่าวันๆนึงก็ขายหลายตัวอยู่โอ้ตรงที่เป็นที่เก็บงูค่ะโหประมาณกี่ตัวครับเนี่ยน่าจะ20กว่าเย้แม่เลือกเอาตามใจชอบเลยละครับมีให้เลือกหลายไซส์ครับจะเล็กจะใหญ่เลือกกันสดๆเลื้อยกันให้เห็นๆเลยละครับเจ๊สานะครับแกบอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาเลือกถึงในครัวแบบนี้หรือจะหยิบเองก็ได้ครับแล้วใครจะไปกล้าล่ะครับเจ๊ครับงูเห่านะครับเจ๊ไม่ใช่หมาพุดเดิ้ลทำไมเจ๊สาจับงูเก่งจังอ๋อสมัยที่เด็กเป็นลูกชาวบ้านนะคะเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็จับงูตีหนูจับปลากลางทุ่งนาอย่างนี้ที่ร้านเราต้องมีเซรุ่มสำรองไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับอาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลเลยสบายใจแล้วก็ไม่ประมาทด้วยทำไมเจ๊สาถึงมาขายอาหารป่ามีขายอาหารงูเนี่ยครับก็สมัยก่อนเมื่อก่อนนี้อยู่กับแฟนครับแฟนก็เป็นทหารเก่าเขาก็ทำอาชีพนี้อยู่แล้วเราก็มาอยู่ทำกับเขาเสริมกันไปครับค่ะแต่วันนี้อาจจะมีเมนูแปลกๆให้ลิ้มลองพี่สาจะจัดเมนูแปลกๆให้ผม
ลองดูมั้ยได้ครับไม่มีการบอกซะด้วยครับว่าจะจัดเมนูอะไรให้แต่ที่แน่ๆวัตถุดิบที่ใช้ก็คืองูเห่าสดๆเป็นๆครับซึ่งเจ๊สาบอกว่าทานได้ขายได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นงูอื่นๆเช่นงูจงอางหรืองูสิงนี่ไม่ได้ครับส่วนเมนูที่ขายดีก็จะมีผัดเป็ดงูเห่าไม่ก็งูเห่าคั่วแห้งแต่เจ๊บอกว่ามันธรรมดาครับทีมงานเรามันต้องฮารูฮารากว่านั้นแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าภาพและขั้นตอนการทำอาจจะน่ากลัวหวาดเสียวไปสักหน่อยครับบางคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงูเห่านี่เขาก็นำมาทำเป็นเมนูอาหารอยู่แล้วแถมเป็นเมนูชั้นเลิศครับสำหรับบางคนที่ชอบทานอาหารป่าแต่บางคนที่ไม่นิยมทานก็อาจจะมองในมุมต่างกันออกไปครับทำไมเขาไม่มีหัวแล้วทำไมยังดิ้นอยู่เลยครับเขามีกระดูกไงแล้วก็มีเอ็นในตัวอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับจะเก่งเป็นเส้นเอ็นของเขาก็จะเก่งอันนี้คือเนื้อที่พร้อมไปทำอาหารแล้วนะครับอันนี้ก็ไปทอดกระเทียมพริกไทยได้อร่อยนะรู้สึกติดใจนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้ออะไรนี่ผมคงคิดว่าเป็นเนื้อหมูแน่นอนครับทั้งสีลักษณะของเนื้อที่สับแล้วก็เหมือนหมูมากครับแต่เจ๊สาบอกว่าถ้าทานเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่หมูครับและส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นแหมต้องอดใจรออีกแป๊บครับใกล้จะเสร็จแล้วครับมาแล้วจ้าเมนูพิเศษมาแล้วจ้าว้าวมาผมช่วยน่าทานไหมคะน่าทานมากครับก็อันนี้เป็นกระดูกงูเห่ากระดูกงูเห่าค่ะทอดกรอบทอดกระเทียมพริกไทยใช่ครับจานนี้เป็นบาร์บีคิวงูเห่าบาร์บีคิวงูเห่าใช่เคยทานไหมคะเฮ้อไม่เคยทำครั้งแรกเลยไม่เคยทานการนี้เลยค่ะเราไม่เคยได้ยินด้วยครับลองทานดูอร่อยอันนี้เป็นสเต็กค่ะสเต็กงูเห่าปกติจะทำเป็นงูเห่าคั่วแห้งครับเป็นแบบพื้นบ้านเราครับแต่วันนี้ทำเมนูอินเตอร์หน่อยคือมันดูไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามันทำจากอะไรอ่ะเหมือนหมูสับอะค่ะมองแล้วเหมือนหมูสับโอ้โหฮารูฮาราจริงๆครับแม่เจ๊สาบอกจัดเป็นบาร์บีคิวแล้วก็สเต็กงูเห่ามาให้ครับดูสีสันและหน้าตาเลยครับน่าทานมากๆเลยทีเดียวครับแม่แทบจะดูไม่ออกเลยว่าทำมาจากอะไรครับแต่เมนูนี้เจ๊สาจัดให้เฉพาะรายการเราเท่านั้นครับส่วนเมนูของทางร้านก็จะเป็นแบบอาหารป่าครับแม่มีทั้งกระต่ายกวางหมูป่านกกระจอกเทศเนื้อจระเข้ก็มีครับแต่ที่พีคสุดและเด็ดสุดก็คืองูเห่าซึ่งในกรุงเทพนี่จะหาร้านที่มีอะไรแบบนี้ให้ทานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผมมาทานในมีทั้งปีไหมมีตลอดค่ะตลอดต้องสั่งจองต้องอะไรไหมฮะไม่ต้องจองค่ะมีตลอดมีลูกค้ามาขอซื้องูเป็นๆไหมครับมีค่ะถ้าส่งก็ทั้งตัวโลละ500อะไรอร่อยไหมรสชาติจะเป็นยังไงต้องมาลองเองครับคอนเฟิร์มว่าเป็นร้านอาหารที่รวมสารพัดสัตว์ป่าไว้มากที่สุดเจ้าหนึ่งของกรุงเทพครับแต่ถูกกฎหมายเท่านั้นครับเสือดงเสือดำที่ไม่ต้องมาหาที่นี่นะครับรับรองไม่มีครับแต่ที่แน่ๆงูเห่านี่มีให้เลือกเป็นสดๆแถมมีให้ทานตลอดทั้งปีครับร้านเจ๊สามแม่เบี้ยอยู่แถวถนนรามอินทราขออาหารป่าต้องไม่พลาดนะครับเมนูของแต่ละร้านในวันนี้ครับสุดจะว้าวจริงๆรสชาติก็เด็ดหน้าตาก็ดีแถมมีความคิดสร้างสรรค์ขยันสร้างจุดขายอยากให้คุณผู้ชมได้ไปลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับรับรองต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนและถ้าชมรายการวันนี้แล้วยังไม่จูดใจตามไปทึ่งกันต่อได้ใน Facebook และก็ YouTube Made in Thailand TV มีแต่เรื่องแปลกๆทั้งนั้นและก็ฝากกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจพวกเราทีมงานด้วยนะครับสัปดาห์หน้ายังคงเข้มข้นไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งเช่นเคยไปชมตัวอย่างกันได้ท้ายรายการและก็วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสัปดาห์หน้าไทยทึ่งสเปเชียลรวมฝีมือคนไทยไอเดียสุดว้าวเครื่องดนตรีสุดพิสดารใช้ผลไม้เป่าเป็นเพลงได้ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday พวงหรีดยุคใหม่มีแต่คนอยากได้ให้ได้ทั้งคนตายใช้ได้ทั้งคนเป็นเครื่องดนตรีไทยวงนี้ทำจากของรีไซเคิลซื้อของร้านนี้
ต้องมีขวดมาเติมไม่เพิ่มขยะซื้อเท่าไรก็ได้50สตางค์ก็ขายไอเดียสุดทึ่งเลี้ยงไก่ให้อารมณ์ดีต้องแบบนี้เลี้ยงบนชิงช้าสวรรค์ต่างประเทศมาที่เนี่ยพอไม่เห็นไก่ชิงช้าสวรรค์เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Own the world no have right it เขาบอกเขาไปหมดทั่วโลกไม่มีใครเลี้ยงไก่แบบนี้เลยคิดได้ยังไงไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์